ดีลิเตอร์เขาบอกสกิลมันติดง่ายจริงหรือเปล่านะสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายครับเชิญชมในคลิปวันนี้เป็นแวนการ์ดเรียกว่าเป็นคลิปพิเศษของแวนการ์ดละกันนะครับนะไม่ใช่เด็กโปรไฟล์ไม่ใช่แบทเทิลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับผมนะเนื่องจากนะครับต้องมีคำว่าเนื่องจากก่อนนะครับนะว่าเด็กที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับในชุด G36 เนี่ยเนาะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วง G36 กันอยู่อย่างเด็กลิงโจ๊กเกอร์สายดีลิเตอร์เนี่ยนะครับเขาบอกกันมาว่ามันเก่งมันเร็วนะครับนะแล้วมันก็ติดคอมโบได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยแอตโตเคยลองจั่วๆเล่นดูนะครับนะสัก 4-5 ครั้งเนี่ยคือว่าคอมโบมันติดง่ายจริงและเราจะมาลองพิสูจน์กันดีกว่าในคลิปนี้ว่ามันจะติดง่ายจริงหรือเปล่าโดยเราจะลองสมมุติว่าเป็นในการต่อสู้อยู่ในข้างเดียวของฝั่งแอตโตแล้วเราจะลองดูว่าถ้าเราลองแบบรับแดมเหมือนการเล่นจริงๆอย่างเงี้ยนะครับโดยที่เราไม่ได้เล่นจริงเนาะเราจะมาดูกันว่าทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกิลที่เรียกได้ว่าคอมโบมันติดเนี่ยมันจะติดจริงหรือเปล่าเราจะทำแค่ให้ถึงในช่วงเกรด3ตรงที่มันเริ่มนะครับนะให้ดูก่อนนะอันนี้คือไม่ได้เรียงไม่ได้อะไรนะก็เอาแค่ตัวเริ่มออกมาอย่างเดียวแล้วก็เล่นนะครับโดยเราจะทำทั้งหมดเนี่ย10ครั้งนะครับนะว่ามันจะติดจริงหรือไม่ติดจริงนะครับนะโดยเราก็จะค่อนข้างกอให้มันเร็วๆนิดนึงนะครับนะแล้วก็ตรงนี้จะสุ่มทั้งหมดนะครับเราจะไม่รู้เลยว่ายังไงนะครับสำหรับรอบแรกก่อนเนาะนะครับขออนุญาตตัดก่อนนะครับเพื่อแบบจะได้ให้น้องๆดูว่าเนี่ยเราไม่ได้แบบเรียงนะหรือว่าไม่ได้อะไรจริงๆนะครับเราจะลองดูก่อนนะครับมาเริ่มกันแล้วกันสำหรับรอบแรกนะครับเริ่มปุ๊บให้ฝั่งตรงข้ามตัดกองอ่ะเดี๋ยวสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามตัดกองเสร็จปุ๊บนะครับจั่วมือแรก1 2 3 4 5เปลี่ยน3ใบเอา0เก็บไปให้หมด1 2 3ปึ๊บจับเด็กนะเมื่อกี้ในมือเราก็จะขาดของอยู่นิดหน่อยนะครับนะทุกครั้งที่เล่นจะบอกไว้ก่อนนะครับทุกครั้งที่แอตโตจะจำลองคือเราได้เริ่มเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเสมอนะครับโอเคเริ่มก่อนครับฝั่งข้ามตัดเด็กก่อนนะครับตึ๊บเริ่มก่อนครับเข้าเทิร์นจัวไลท์ครับจบเทิร์นโดนหนึ่งแดมปึ๊บเข้าเทิร์นเราจัวไลท์ตีเช็คแดมเช็คได้ปึ๊บได้สแตนนิกเกอร์พลังแวนนะครับเข้าเทิร์นฝั่งตรงข้ามปึ๊บตีมาสมมุติโดน2แดมคีพลังแวนปึ๊บปล่อยได้ปึ๊บเข้าเทิร์นแตนดอไลท์เป็นเกรด3ไลท์เป็นเกรด3เสร็จปึ๊บข้อสกิลโซบาร์2จั่วเสร็จปึ๊บสกิลเขาได้บาร์1ดีลิทเสร็จปุ๊บสกิลตัวเริ่มเปิดท็อปเด็กเจอดีลิทคอเอาตัวมันเข้าโตหงายแดมคืนคอเอาได้บาร์2เสิร์ชอะไรก็ได้ที่เป็นดีลิทที่ไม่ชื่อตัวมันเติร์ดกระป๋องเติร์ดเสร็จปุ๊บคอก็ถือว่าเสิร์ชง่ายนะสำหรับครั้งแรกเนาะโอเคอ่ะเรามาดูที่ครั้งต่อไปกันเลยดีกว่าเริ่มครั้งที่2ฝั่งข้ามตัดเด็กเรียบร้อยจัวก่อนมือแรกเปลี่ยน1เปลี่ยน3เริ่มก่อนเขาเดินจัวไลท์โดนโจมตี1แดมโอ้รอบนี้ตกอ่ะเขาเดินจัวไลท์เก็บ2โจมตีฝั่งข้ามไม่กล้าเช็คไม่มีอะไรโอเคพอฝั่งข้ามตีมาอ่ะรอบนี้1แดมคีพลังปึ๊บสแตนดอมีไม่มีเก็บ3อ่ะแสดงแอสซิสต์2 3 5อันนี้ขึ้นมือมูฟ2ใบ1 2ไลท์คอสกิล
ขอเดบัตหนึ่งดีลิทดีลิทเสร็จปุ๊บตัวนี้สกิลเปิดท็อปเด็กเป็นดีลิทคอไอ้นี่ให้เข้าโซลไงแดมไอตัวนี้ติดเปิดท็อปเด็กคอบวก 3,000 สกิลเขาได้บาส2เตะกระป๋องออกมาสับวางวางตรงข้ามถูกดีลิทอยู่สกิลลงลงนี่จั่ว1ฝั่งข้ามถูกดีลิทข้อต้องขอไปนี่สิขอจึ๊บก็เกือบไม่ได้แต่ก็ได้แอสซิสต์ไป2รอบโอเคมารอบต่อไปอ่ะรอบที่3ฝั่งข้ามตัดเสร็จปุ๊บจั่ว1 2 3 4 5เปลี่ยน4 1 2 3ไม่มีเกียร์3สับก่อนจึ๊บ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 หลังข้ามตัดปั๊บปั๊บอ่ะเริ่มก่อนปึ๊บจัวไลท์อ่ะโดน1แดมไม่มีอะไรนะเข้าเทิร์นจัวไลท์ตีหลังข้ามไม่กะเช็คไม่มีอะไรนะหลังข้ามตีมาอ่ะรอบนี้โดน1แดมฮิวพลังปึ๊บนะฮิวก็ฮิวนะครับฮิวไม่มีอะไรจบเทิร์นสแตนดอไม่มีเกียร์หลังแล้วโชว์อัตติส1 2 3 4 5รอบนี้ไม่มีเท่ากับว่ารอบนี้ไม่ได้เก็บหลายก่อนข้ามตัดรอบที่4 1 3 4 5เปลี่ยน2เปลี่ยน2ดีไหมเปลี่ยน2 1 2โอเคปึ๊บอ่ะเขาเทิร์นจัวไลท์จบเทิร์นอ่ะโดนตี1แดมเปาะอ่ะสแตนพลังปึ๊บเขาเทิร์นจัวไลท์ปึ๊บโดนตีจีโดนตีเช็คไม่มีอะไรฝั่งข้ามโจมตีมาเปาะเข้าเดินมาตรงข้ามเข้าข้ามจัวขอเรียบร้อยโจมตีได้สัก2แดมรอบนี้1 2ฮิวพลังเราเหลือแดมเดียวนะโอเคเข้าเทิร์นสแตนดอโอ้เกียร์3ขึ้นดกเลยรอบนี้ไลท์ก่อนเกียร์3ขอโอเคสกิลเขาได้บัตรหนึ่งกินปุ๊บปุ๊บสกิลเทียบตัวตัวเริ่มเปิดเข้าโซ่ไงเดมตัวเริ่มอีกตัวเปิดปุ๊บได้หุ่นกระป๋องเข้าโซ่ไม่มีดามให้ไงช่างมันทีนี้คอโซบัตสองจั่วคอรอบนี้ก็ติดนะแล้วก็ยังลุกได้เหมือนเดิมถือว่าครบแต่ว่าอาจจะไม่ทำเวฟได้แค่ได้ให้แวนลุกเฉยๆก็ถือว่าติดโอเครอบที่4ถือว่าติดฝั่งข้ามตัดจั่ว1 2 3 4 5เก็บไว้2ตัวเปลี่ยน3 1 2สามโอเคโอเคมาเข้าเทิร์นจัวไลท์โดนตีหนึ่งแดมเปาะไม่มีอะไรแล้วสแตนดอเสร็จปุ๊บปูแล้วกันตีเช็คได้ไม่มีอะไรคุณกระป๋องฝั่งข้ามรับแดมอะไรก็ว่าไปพอฝั่งข้ามโจมตีมาเธอนี้มี1แดมเอ้าเกออนไปไอเกแอนไปแล้วสแตนแอนดอวู้ได้พอดีลงโอเคทีนี้ข้อโซบาส2จั่ว1โอเคข้อสกิลข้อเดบัตกิน2จึ๊บๆ
อ่ะปีริสเอาตัวเริ่มก่อนตัวเริ่มในฮิวคออ่ะเป็นตัวนี้ปึ๊บไงเดิมคืน1เข้าโตตัวตัดแตนทิกเกอร์คอโอเคลงมาลงนี่ลงจัว1โอเคสกิลตัวนี้คว่ำปึ๊บโอเครอบนี้ถือว่าทำเวฟไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวแวนยังลุกได้ในส่วนของรอบที่5เราก็ถือว่าก็ยังติดนะในบรรดา5รอบมาโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของรอบต่อไปกันเลยดีกว่า1 2 3 4 5เปลี่ยน3 1 2 3โอเคตัดโอเคตัดโอเคฝั่งเราเริ่มก่อนรอบที่6จบโดนหนึ่งแดมโป๊เป็นคีพลังแวนไปเข้าเทิร์นจัวไลท์ตีเลยตีไม่ต้องเช็คไม่มีอะไรคุณกระป๋องเฉยๆฝั่งข้ามตีมาปุ๊บหนึ่งมีตีอีกรอบนึงโดน2เป็น3แดมปุ๊บสแตนดรอโอเครอบนี้ไม่มีตัวเล่นแอซิดแอซิด1 2 3 4 5โอเคไม่มีเท่ากับว่ารอบนี้ไม่ได้ในรอบที่6นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในรอบต่อไปเลยรอบที่7ฝั่งข้ามตัดปุ๊บจั่ว1 2 3 4 5เปลี่ยน1เปลี่ยน3 1 2 3เหมือนเดิมเราเริ่มก่อนจั่วจบรอบที่7นะโดนหนึ่งแดมโป๊ะฮิวทิกเกอร์ฮิวไม่ได้ช่างมันนะครับเขาเทิร์นจั่วโอ้ขึ้นมาทุกใบเลยคอโอเคตีในฝั่งข้ามกาไม่กาไม่รู้เช็คก่อนเช็คไม่ได้ละโอเคฝั่งข้ามตีมาโดน1แดมสแตนพลังโอเคตีไม่เข้าจบสแตนดอเจแอนปึ๊บคอเขาได้บาร์หนึ่งดีลีทจะเริ่มเปิดท็อปโอเคคอเข้าโซ่ไหนเดมตัวสแตนเปิดท็อปโอเคคอบวก 5,000 เขาได้บาร์หนึ่งให้ตัวนี้ปึ๊บรอบนี้ถือว่าใช้ได้นะรอบที่7เป็นการยังวางแนวโจมตีได้นะโอเคไปดูรอบที่8กันเลยดีกว่าเราที่8ให้ฝั่งข้ามตัดอะไรเรียบร้อยลองจั่วดู1 2 3 4 5perfect ไม่เปลี่ยนไม่ต้องตัดอะไรเราเริ่มก่อนเทิร์นจั่วโดน1แดมฮิวพลังแล้วว่าไปเขาเทิร์นจั่วตี14แวนเราที่8ปึ๊บจะขึ้นเลยไปมันต้องตีมาฮิวพลังฮิวได้ปุ๊บตีอีกดำไม่มีอะไรจบแฟนเจาะกดไลฟ์ไปคอสกิลคอเทอร์บาร์หนึ่งดีลิทตัวเริ่มคอเข้าโซ่ไหนดำตัวตะแตนคอโอเคจัวหนึ่งโซบาส2จั่ว1กระป๋องลงเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายก็บายให้พลังบายตัว PG ให้พลังได้รอบที่8ถือว่าติดนะครับโอเคไปดูในรอบที่9กันเลยดีกว่าว่าติดไหมอ่ะรอบที่9ฝั่งข้ามตัดเรียบร้อยจั่ว2 3 4 5รอบนี้หนักหน่วงเปลี่ยน4 12 3 4รอบนี้หนักหน่วงจริงตัดตัดกองรอบที่9จะได้ไหมอ่ะมาเริ่มก่อนเหมือนเดิมจั่วเรียบร้อยสบายโดนตี1แดม
จะแตนพลังจบเทิร์นเข้าเทิร์นจัวปูจะปูปูลงมาตีฝั่งข้ามการไม่การไม่รู้แต่แตนพลังไปมาฝั่งข้ามโจมตีมาคอเรียเพิ่มโต๊ะหนึ่งขี้พลังแวนอู้ตีไม่เข้าแล้วฝั่งข้ามจบนะสแตนจอข้อโอเคแล้วก็อีกสักใบหนึ่งปึ๊บสกิลกินสกิลตัวเริ่มเปิดท็อปเด็กได้ตัวนี้มาเขาโซหงายแดมไปถือว่ารอบนี้เล่นยากเอาเรื่องฮะตัวไม่ครบรอบนี้ได้แค่เสิร์ฟลงมาตัดปุ๊บตัวหนึ่งลงมาจ่วยทีปุ๊บโอเครอบนี้รอบที่9ถือว่าได้ในแบบการโจมตีแต่แวนลุกไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้แล้วกันนะครับเพราะฟินิชเราคือต้องให้แวนลุกอย่างเดียวอ่ะรอบที่9ไม่ได้มาดูรอบสุดท้ายกันอ่ะรอบที่10ฝั่งข้ามตัดเสร็จปุ๊บลองจั่วดู1 2 3 4 5เปลี่ยน1เปลี่ยน2เปลี่ยน3 1 2 3โอเครอบสุดท้ายอ่ะตัดเรียบร้อยอ่ะฝั่งเราเริ่มก่อนเหมือนเดิมปึ๊บจบอ่ะโดนตีขี้พลังปึ๊บอ่ะเข้าเทิร์นจั่วตัวนี้ไลท์ตัวนี้เลยตีปึ๊บเช็คปึ๊บไม่มีอะไรฝั่งข้ามโจมตีมาปูบอร์ด1ตัวไม่มีอะไร2ตัวคีพลังแวนทำอะไรไม่ได้จบเทิร์นสแตนจอไลท์โอเคลงสกิลเข้า1อิน2เหมือนเดิมดีลีทเทคตัวเริ่มคอดีลีทเข้าโซ่ง่ายแดมเทคตัวสแตนเปิดมาโอเคคอโอเครอบนี้ถือว่าได้ลุกแต่ว่าก็ไม่ได้เวฟอะไรเพิ่มนะโอเคก็หมดไปแล้วครับกับ10รอบนะครับเราก็จะตัดเป็นช้าไปเร็วช้าไปเร็วให้ดูแหละเพื่อไม่ให้น้องๆเบื่อนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าสกิลที่เราต้องการกระป๋องขึ้นมันขึ้นได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะในบรรดา10รอบที่เล่นและเกรด3ถ้าเกิดไม่ขึ้นจริงๆก็ใช้การแอสซิสต์เราเลยนะครับซึ่งมันเปลืองมือหน่อยแต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะมันจะเหลือมือให้อยู่นิดหน่อยเราต้องคำนวณมือที่ต้องทิ้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวกคอร์สอย่างตัวสแตนตัวเนี้ยหรือว่าตัวเริ่มตัวเนี้ยมันสามารถเรียกพวกกลับออกมาให้มันใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของเอาเข้าจริงๆอ่ะพอหลังจากนี้ไปอ่ะพวกไอเนี้ยเอาไปทิ้งตายให้มันก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์1กลับมาได้ตัวแดมจริงๆก็มีพอที่จะเล่นได้ในระดับนึงตลอดเวลาแต่ว่าอย่างในรอบที่9อย่างเงี้ยนะครับรอบที่8รอบที่9อ่ะที่เราไม่สามารถขอมาได้เพราะว่าแดมมันขาดไปแดม1นั่นเองนะครับเราอย่างน้อยเราต้องมีแดมสำรองไว้แดม1ในช่วงนั้นคือโอเคแหละอันนั้นน่ะมันจะเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับที่มันทำให้เขาอะไรไม่ได้แต่ว่าถือว่าได้ดีลีฟฝั่งของข้ามเฉยๆพอดีลีฟเสร็จปุ๊บพลังโจมตีมันก็จะสูงนะครับมันก็จะสูงในระดับนึงเลยซึ่งทำให้อย่างเงี้ยอ่ะสมมุติเราไม่ต้องคิดถึงพลังบวกถึงอะไรนะไอ้นี่มันตัวตีหมื่นแบนติดดีลิตีหมื่นอย่างเงี้ย15,000ฝั่งตรงข้ามบอก 20,000 นะครับไอ้นี่16,000กว่าข้ามบอก 20,000 แบนตี 18,000 ฝั่งตรงข้ามเนี่ย 20,000 เพิ่งได้ได้เดียว 25,000 2ไดอ่ะก็จะมิด 30,000 แล้วแบนมันเป็น0อย่างเงี้ยมันทำให้ค่อนข้างกาดยากเราจะไม่สนใจกับเรื่องการล็อกเหลี่ยมฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วแหละเพราะว่าจริงๆถ้าใครเป็นใส่ลงของเก่าๆมันจะมีผลในการเมื่อลงล็อกเรียแถวหน้าแล้วแวนของเขาถูกดีลีทแต่เราไม่สนใจเราจะสนที่โหมพี่แวนอย่างเดียวเพราะว่ายังไงสุดท้ายเขาต้องเอามือมากัดมันจนหมดอยู่ดีนะครับนะโอเคถือว่าเป็นการทำให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในบรรดา10รอบที่ทำไปทั้งหมดน้องๆน่าจะเห็นวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวิธีการที่แบบว่าดูว่ามีอะไรไม่ขึ้นเพราะเราจะกางมือให้ดูตลอดเวลานะครับนะว่าอะไรขึ้นไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆจะเห็นตลอดเวลาว่าเราจั่วหรือได้อะไรบ้างก็ไปปรับปรุงไปใช้กันเอาเองนะครับนะดูว่าอะไรเล่นคอมโบต่อกันอะไรกันได้ก็ถือว่าคลิปนี้เรามาทำให้ดูกันว่ามันติดง่ายจริงไหมนะครับก็ผลสรุปคือ7ใน10รอบเนี่ยสามารถกลับมาในลูปเดิมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นเป็นในสภาวะไหนก็ตามถือว่าค่อนข้างทำ
็นคอมโบต้นเกมที่ติดง่ายมากๆเช่นกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมนะกดแชร์จะดีมากเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่พวกเรานะครับนะฝากแฟนเพจด้วยผมแมนกับไฟท์ไทยแลนด์ Channel Official นะครับจะมีคลิปนะครับหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆให้ดูกันในทางแฟนเพจด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณร้าน 4J ไม่กับประธานชั้น5หนุนเพจเราช่องเอาช่วงแวนการ์ดเนี่ยอย่างเป็นทางการมาอย่างยาวนานนะผมนะและใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้เพจแท็บช็อปลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ